ลาสวัสดีทุกคนและทุกท่านเข้าสู่รายการสตอเปอร์รี่ทีวานะครับวันนี้จะเป็นการแนะนำรถ Hot Wheels นะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับกรุณาดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับจะได้รู้ข้อสรุปนะครับคันต่อไป Ford F150 Raptor นะครับมันเป็นรถกระบะออฟโรดนะครับจากค่าย Ford สีดำนะครับแพงจัดไปหน่อยอันนี้ยกกระบะยกสูงนะโอ้โหซีรีส์ Hot Wheels Hot Club นะครับคันต่อไปก็เป็น Dirt It Up ขออภัยครับเป็นหวัดโอเคคันนี้ชื่อว่า Dirt It Up นะครับมันเป็นรถบักกี้นะครับจากซีรีส์ Hot Wheels อะไรวะช่างเถอะกูนาดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้ดูข้อสรุปนะครับนี่สวยมากยักไปแล้วมันเป็นอะไรที่ว่าอย่างน้อยก็ล้อไม่เบี้ยวแล้ววะมาละคันนี้มีชื่อว่า52 Chevy นะครับง่ายเลยคือ Chevy 3100นะครับนี่ไม่ใช่ก็ขอใครด้วยนะน่าเป็น Chevy 3110นะ Chevy V100 นะนี่สวยไหมครับพี่น้องรถกระบะจะซีรีส์ Hot Wheels Metro นะครับนี่ยับหน่อยแต่ก็ถือว่าด้านในก็ไม่นะเราไม่เน้นสะสมแต่เราเน้นเล่นมากกว่าแต่ว่าต้องติดตัวยังไม่เสร็จไงงานต่อไปก็เป็น Volkswagen Beetle ครับอันนี้มันจะซีรีส์ Hot Wheelsเช็คเมตนะครับอันนี้มาจากซีรีส์เช็คเมตวอล์กฟอร์เกนบิทเทนนี่ตำแหน่งคิงนี่ก็คิงนี่ก็สวยนะอันนี้สวยใช้ได้นะคันต่อไปก็Tesla Model X นะครับนี่จากซีรีส์ Hot Wheels Metro นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามมากครับคันนี้อันนี้ก็ถือว่าสีดำทั้งคันเลยและมีป้ายชื่อว่า Tesla Ingenuity นะถ้าว่าอาจผิดขออภัยด้วยนี่เป็นรถ SUV พลังงานไฟฟ้านะถ้าว่าใครเห็นก็คอมเมนต์กันด้วยนะคันต่อไปก็เป็นคินคอนด้านะคอนด้าอันพี่ขอให้ด้วย
มันเป็นรถมาสเตอร์คาร์นะของไคสเลอร์มาจากซีรีส์เช็คเมทอีกแล้วนะคันเดียวกับเจ้านี้เลยเนี่ยเช็คเมทเหมือนกันเลยมาเช็คเมทแล้วคันนี้ผมชอบคันนี้คือเนื่องจากมีฝาประโปรงท้ายด้วยห่อหมกนะแอบแรงอ่ะจริงแอบแรงผมชอบรถแบบนี้มากกว่าคือรถแบบห่อหมกอ่ะ ก็อาจจะนะคันต่อไปก็เป็น Hilux Vivo นะครับมาจากชุดแต่ง Carry Boy นี่อันนี้สวยงามที่สุดในกลุ่มแล้วอันนี้ก็นะสวยงามตรงที่ว่ามี Carry Boy ด้วยเป็นรถแต่งไงรถแต่งซิ่งกับใครก็ไม่รู้นะมาจาก Big Up Series ของ Mazda นะยังมี Toyota ด้วยหรือว่าไม่เคยเห็นนะอันนี้เห็นแต่พวกรถของกองปราบกับตำรวจท่องเที่ยวนั่นแหละแต่เห็นในซีรีส์นี้ก็เลยจับจองซื้อซะเลยนะสวยงามดีอันต่อไป Porsche918 Spider นะครับนี่มาจากซีรีส์มาเจอเด็กนะไม่ใช่ Racing Car นะคันนี้เลยไม่ค่อยสวยสำหรับบางคนแต่ว่าผมก็สวยนะอันนี้แอบแรงเปล่าไม่แอบแรงล่ะเป็นรถไฮเปอร์คาร์หมายเลข3ด้วยฮะเอาไว้ซิ่งหนีตำรวจโดยเฉพาะเลยเหรอนี่เป็นซีรีส์ธรรมดานะของมาเจอเด็กต่างจาก Vivo เป็นซีรีส์พิเศษนี่ซีรีส์พิเศษนี่ก็ซีรีส์พันอันเนี้ยซีรีส์ธรรมดาเอ้ยพิเศษอันนี้พิเศษสุดกับอันเนี้ยซีรีส์ธรรมดาเบสิกกับสเปเชียลคิดเห็นยังไงก็บอกด้วยนะครับจะได้รู้กันเอาไว้ก่อนอันนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะแต่ว่าเสียดายที่ไม่มีหลังคาแดงอันต่อไปก็มาถึงนี่เรื่องคนจะเป็นเชฟโรเลตชีเบล70คัสตอมจากซีรีส์ไนท์เมอร์เนอร์นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่ามีคันหนึ่งที่น่าสนใจมาเอามากๆเลยคันนี้เพราะว่าคันนี้มาจากตลาดของผมไงราคาเท่าไหร่ไหมเดี๋ยวนะครับ130บาทนะครับคันนี้มาจากตลาดไหนสักแห่งนี่แหละอยู่ฝั่งตรงคลองถมนะคลองถมนะสวยงามมากถึงเก่าแต่สวยมากรุ่นเนี้ยชอบด้วยทดแรงด้วยจริงแรงมากทางตรงต้องขอบอกว่าจัดการยากนะคันที่2กันบ้างมาสด้า RX7 ปี195ลาดตัวถัง FC นะครับเอ้ย FD ดิ FD ไม่ใช่ FC ไม่ใช่ผมน่าจะเดาว่าเป็นคลาสเอ้ยเป็นตัวถังหัด FC นะถ้าเป็น FD ก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่ลืมแล้วโอ้ยแต่รถอเมริกันนี่แหละคันนี้ราคาเท่าไหร่ไหมครับ180บาทแพงมากแต่ก็คุ้มนะเฟียฟ้าสุดแล้วใครเห็นชุดมาสด้า RX7 สีเหลืองบ้างไม่ใช่ของโทเมก้านะไม่ใช่ของโทเมก้าแต่เป็นของคอร์ดวิวนะล้อสีดำๆตัวถังสีเหลืองแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นสีเขียวกับล้อสีน้ำตาลอ่ะหรือทองอ่ะมันเฟลมากมันไว้สำหรับการริฟโดยเฉพาะเลยถ้าว่าสีเหลืองนี่ใช่เลยอินิเชียลดีไม่ใช่แล้วคันต่อไปก็เป็น Honda Civic EFโฉมเตารีดนะนี่มาจากซีรีส์
Hot View Speed Graphic อันนี้ดูเหมือนน่าจะเป็นเนยเมอร์เนิร์ดมากกว่านะนี่เนยเมอร์เนิร์ดใช่ไหมอันนี้ก็ Speed Graphic ถ้าดูรูปทรงของจิบแล้วผมเรียกว่าจะเป็นเนยเมอร์เนิร์ดมากกว่าจริงๆคือไม่มีหมายเลขไม่มีอะไรเลยมีแต่ชุดแต่งเนี่ยกับของจิสปี้นะมันอาจจะไม่ได้ไนท์เมอร์เนิร์ดแล้วมั้งจะเป็นสปีกราฟิกแต่สำหรับผมแล้วในมุมมองคันนี้นะผมว่าอยู่ในไนท์เมอร์เนิร์ดจะดึกพุ่งคว้ากว่าคือว่ามันอยู่ในคลาสซีรีส์แบบตรงเป๊ะๆก็ไม่แน่ใจนะคันต่อไปจะเป็นคำขอเป็นการนำเสนอคันที่ดีสุดท่านที่เคยมีมาคือโทมิก้าพรีเมียมเออวะคันแรกก่อนเลยคือมิซูมิชิแลนเซอร์แลนเซอร์ GSI Emotion 3นะครับ อันนี้เป็นของโทมิก้านะซื้อจากโรมิสันราคานี่ผมว่าสุดสุดนะ458แพงชิบหายแพงเหี้ยด้วยแพงเหี้ยด้วยนะพี่บาสเนี่ยบอกแค่ต้องไปนี่นะขออภัยในการความผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงตกใจหมดหรือปิดหรือปิดแก๊สต้มฟักนะลืมลืมเอาละคันนี้เป็นของโทมิก้าพรีเมียมนะครับพรีเมียมสเกล1:61นะอันนี้สวยมากสีดำอ่ะลืมไปใครเคยผิดพลาดทางเทคนิคแบบผมบ้างไหมเอาละคราวต่อไปก็เป็น Porsche 911 Carrera RS 2.7 นะครับคันนี้มาจากทอมก้าพีเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามาอยู่ฝั่งของทอยอาร์อาร์นะอันเนี้ยแพงมากแล้วถือว่าเป็นคลิปที่พิเศษมากเพราะว่าเป็นคลิปสุดท้ายของการรีวิวแล้วล่ะคือครั้งนี้ครั้งต่อไปอาจจะลงคลิปแต่เกมเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะไม่ได้ลงคลิปรถเหล็กของเล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะจริงๆครั้งนี้เนี่ยทำไมถึงมันแพงอันนี้ผมไม่ตามกระแสใครนะอันเนี้ยคือความชอบส่วนตัวล้วนคือว่าครั้งต่อไปอาจจะมีไหมที่แพงวันนี้ไม่มีแน่ครั้งต่อไปไม่มีแน่อาจมีแต่ว่าคันเดียวนะสมมุติผมมีเงินอยู่800ใช่ไหมแล้วซื้อคันหนึ่ง450บาทคันหนึ่งแล้วเงินที่เหลือซื้อของกินไงอาจมีครั้งต่อไปก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ลงคลิปนะอาจจะลงคลิปเล่นเกมแข่งรถอย่างเดียวหรือว่าเกมพิเศษก็ได้แต่อาจจะเพิ่มเติมคือสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะเอาจริงผมก็ลางวางแผนอยู่ว่าจะลงคลิปอื่นอย่างเช่นไปท่องเที่ยวพวกเนี้ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยคือผมไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอย่างผมเป็นขาช็อปซะมากกว่าไปเที่ยวไงเอาจริงคือผมไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวทะเลพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเที่ยวทะเลก็ถือว่าดีอยู่นึงคือเซนไซเป็นเด็กเป็นเล็กเอ้ยผมโตแล้วนะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วด้วยแต่ไม่อยากเล่นนะคือถึงแม้ผมเป็นวัยรุ่นไง20แล้วแต่ว่าอยากเล่นทรายไงคือว่าคือความสนุกไงคือช่วงเด็กก็สนุกมากแต่ผมไม่ค่อยว่ายน้ำมาดิคือหนึ่งผมว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นง่ายคือว่าไปตลาดบ้านปนุใช่ไหมผมว่ายน้ำไงแต่ว่าครั้งหลังก็ไม่ได้ว่ายน้ำแล้วไม่ได้ฝึกว่ายน้ำเลยจริงผมไม่รู้ว่าจะเอาไงดีนะคันต่อไปกันบ้าง RM Z50 M55M550 i นะครับโอ้โหเอาแล้วก็
ตรงนี้ผมว่าน่าแก่เลยนะเอาละคันนี้แก่แล้วนะ BM M55 M ไหมนะ BM M550 i นะนั่นอะไรคือ BM M5 เนี่ยแต่ว่ามันออกรุ่นย่อยไงคือยนต์ดีเซลเปล่าวะชื่นคุณนะหน้า M3 หรือ M5 เปล่านี่คือรถแรงเลยอันนี้ผมชอบมากรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ไหม39-49 บาทซื้อที่ Victor DIY นะถ้าใครเคยซื้อก็คอมเมนต์กันด้วยเอาละคันต่อไปมาเซเลติแกรนทูสโม่ MC นะนี่สีแดงเลยตรงนี้แกะมาในกล่องเลยล่ะเอาละถ้าเกิดว่ามีคนถามในคอมเมนต์ว่าตะคอตาต่อคลิปเป็นไหมบอกว่าไม่เป็นตัดถอดคลิปไม่เป็นนะคือผมเป็นยูทูบเบอร์ต๊อกต่อยไงแต่ว่าคือชอบไงอันนี้คือมาสติแกรนด์ทูสโม่ MC นะครับแต่ถ้าว่ามีการลงคลิปต่อเปล่ารถของเล่นอ่ะคันนี้ Volkswagen Golf GTI นะครับนี่คือรถแฮชแบ็ก Performance น้ำหนักสูงครับโฟกัสหน่อยนี่ก็ถือว่าคันนี้ชอบนะชอบคันนี้คือสีมันคาร์บอนไงตรงสีมันด้านต่างจากพวกเนี้ยมันมันทะลึกหมดเลยรู้ไหมคันนี้เป็นสีนั้นด้านเหมือนคาร์บอนอ่ะคันนี้นี่สวยมากคันนี้ผมขอดูรอบๆนะอันนี้แก่นานแล้วแต่ว่าใส่กล่องนานแล้วด้วย เอาละอ่ะลืมดูไปนี่นานแต่คุ้มค่าคือไม่ได้มันต้องถูกใจไงคลิปน้ำพึ่งนานขาสุดท้ายเชฟโรเลตคาเวต C6R นี่สวยงามมากคันนี้มันสวยนะรุ่นนี้เจาะจงเลยซื้อแม่งเลยขาหน่อยไหม39บาทถูกมากคันนี้นี่ครับเอาละอันนี้ก็สวยงามมากอันหนึ่งงามโคตรเลยล่ะเอาละคราวนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่ว่าติดตามและชมสตรอเบอรี่ทีวายในการรับชมรีวิวรถของเล่นนะและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของการรีวิวรถเหล็กแล้วและครั้งต่อไปผมจะลงคลิปเกมอย่างเดียวแล้วครับผมขอขอบคุณที่มาติดตามชมสตอรี่มาตลอดนานที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนและขอขอบคุณที่พี่ๆน้องๆที่ผมเชิญมาชมอ่ะดูคลิปนี้ขอให้มีความสุขนะครับขอมีความสุขมากๆด้วยและครั้งนี้ขั้นต่อไปจะลงพรุ่งนี้เปล่าอาจจะไม่ก็ได้ไม่ก็ได้ถือว่านี่คือเป็นการลงคลิปครั้งท้ายลงคลิปครั้งสุดท้ายของรีวิวรถของเล่นทั้งหมดนะขั้นต่อไปอาจลงคลิปเกมอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีภาคนะ
ไม่ภาคนะแต่ว่าอาจจะมีการลงคลิปนี้อีกเปล่าไม่แน่อาจจะมีก็ได้แต่ต้องรออีกนานรอจนแก่เลยแหละแก่เลยแหละคราวนี้ขอบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ